พี่น้องที่รักทั้งหลายผมจะบอกว่าคนไทย70ล้านคนนี่คือ1ใน3ของคนไทย73ล้านคนและเป็นคนอำนาจเจริญตบมือให้หน่อยพี่น้องเอ้ยนี่คือหัวหน้าพรรคที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยอะเป็นหัวหน้าพรรคตั้งแต่อายุ38ปีนะครับแต่ยืนต้องขอพี่น้องสื่อสารนะครับพบกับพี่ได้ครับหนึ่งคนจะได้เป็นบอลคณะกรรมการผมเลยจะขอบอกพี่บอกกันเด้อได้มีการสัมมนามีบอลมีเลยนะครับนะครับแต่ว่าให้กับนั่นก็คือการทุกการนะครับท่านชัยศรีมาวันนี้หนึ่งคนหนึ่งทีมตอนหนึ่งบอลเพื่อนะครับอาจารย์บอลที่พี่น้องประชาชนเข้ามานะครับเพื่อเป็นการกระจายครับและสปอนเซอร์ให้กับการเกษตรและสหกรณ์ครับพี่น้องห้องให้ได้ตัวถึงการตลาดนะครับก็มาฮะแล้วก็เขตชุมชนลูกหลานอาจจะหลายคนหน้าจะหลายหายที่ไปคุณไปมาแรงเนี่ยไม่ว่าจะอยู่อยู่อยากได้ตลาดที่มามีนาเมษาต้นปีเพราะฉะนั้นนะครับทุกพื้นที่ไม่ว่าอีสานหรือภาคเหนือหรือทุกภาคเลยแบบจะเกิดปัญหาภัยแรงนะครับเราถึงมาที่เราต้องเพราะฉะนั้นนะครับในการแก้ปัญหาที่เราแน่ที่เราไปทำเพราะได้มีมาแรงใช้อย่างไรเลยมันจะไปเราถึงได้เปิดโอกาสเข้าไปคุยกันนะครับนะครับซึ่งตลาดที่ดินนะครับซึ่งมานี่ครับท่านก็เรียนได้นะครับและมีแผนว่าอื่นว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานแล้วก็ได้ทราบเรื่องนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรพูดแล้วว่าลงพัดให้พ่อต้องรับกับปัญหาพ่อก็งานพูดแล้วว่าตรงนี้พี่บอกขนาดเราจะใช้ในการว่าปัจจุบันเนี่ยและการประมงให้ยกขึ้นนะครับเพื่อที่จะใช้สัมพันธ์ด้วยครับเขาจะได้พ่อแบบนี้พี่จะบอกให้ยกขึ้นนะครับผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแสดงว่าปัญหาที่มีเก่งนี้เนี่ยจะสะท้อนปัญหาแสดงว่าและประชาชนทำให้เกิดความเป็นมุ่งมั่นให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืนครับเป็นไหมครับ